ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครฮ่องกงปี2010ในปี1997ผังเมืองใหม่ที่จะทำการสร้างเหมือนความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่วันนี้มันกลับปรากฏเป็นจริงในฮ่องกงนี้นี่แสดงให้เห็นความตั้งใจจริงของผมที่มีมาแต่วัยหนุ่มนั่นเองตลอดเวลานั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำให้ได้ฮ่องกงปี1990เลาะเฉียงอ่ะช่างเราถูกเจ้านี่ไล่ฆ่าอยู่นะตอนนี้ให้เปียมาช่วยหน่อยสิถนนจงหวนซอยตาหึงเจียนะเร็วหน่อยนะเฮ้ยที่ไม่ออกพร้อมอยู่ที่บอกกันทีนะจะบอกมิ้นแล้วจะให้ไงเล่าจะเอาไงกับผมอีกล่ะมิ้นหน้ามันใช่เลยต้องพับดอกไม้วันนี้มันพับดอกไม้แล้วมันเร็วตามกันไปตามกันไปเร็วตามไปพี่ชายก็รู้ฐานะของผมยังไงน่ะจริงมากเขาไม่ใช่โดนเข้าโกงนะผมก็ไปเบี้ยวพี่ลองหน้าฮะนี่อย่างนี้นะให้เวลาผมสักสองอาทิตย์นะผมจะหาเงินคืนทั้งต้นทั้งดอกให้พี่เลยนะเอาไปล่ะพี่ฮะมิหน้ามาต่อรองอีกเหรอฉันต้องการเงินถ้าต้องเดินจากนี้อีกเก้าเดียวมันจะเพิ่มอีกเก้าละพันเหรียญใช่ถูกพี่ถูกหมดเลยจับมันไว้จับเพื่อมันสั่งห้ามทำอะไรไหมพาเดือดร้อนเราด้วยนะเนี่ยเอาเขาไปทิ้งทำไมเนี่ยอะไรช่วยด้วยคุณมันจะจับผมโยนลงตึกแล้วอะไรมาหยุดมองอะไรอีกงั้นแทรกความเสียพอกระที่ยิ่งยงเทียนจะเสียรวยแกมากแล้วยังใส่ความชัดเอกจับมันไว้จับไว้เลยสู้สู้เลยเร็วอย่าเปลือกแสงสิเอาไปเอาฉันได้ยินแล้วนะรู้ได้ยินกันแล้วสิเดี๋ยวไม่คนตายใครจะตายกันเล่าเมื่อกี้ที่นายก็พูดเองมันเดือดร้อนอะไรก็พูดไม่ชัดนี่เด้อไอ้หมอเนี่ยมันพูดอย่างนี้แหละมันจะมาต่อไม่ได้หรอกเร็วก็เถอะนะไปยืนเต้นอยู่วันนั้นนะก็เลยโดดดูจะโดดไหมจะโดดไหมไปโดดจะไปแล้วไปดูดูดิเฮ้ยน่าเทียนนี่พอพี่เขยแกแท้ๆเลยแล้วจะพูดอยู่ทำไมเล่าโดดเลยโดดเลยเอาเลยเฮ้ยดีนะเฮ้ยพี่นักข่าวมามันลงมาก่อนเราอยากขึ้นหน้าหนึ่งสั่นถ่ายไว้ถ่ายไว้อย่าเก็บตัวไงไปพ้นละแกเทียนลงมาเทียนอันตรายมากนะลงมาเทียนใจฉันถึงก็มาฉันโดนจริงๆนะอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าเข้ามาคุณเจ้านี่ไปหมดแล้วลงมาเธอไม่ต้องกลัวนะลงมาเธอหน้ามาเธอไปเลยอาเทียนไม่เป็นเรื่องอะไรฉันกับเปียวจะช่วยแกนะเราเป็นพี่น้องกันมา10ปีแกเดือดร้อนถึงไหนเราก็ช่วยทุกทีทำไมแกต้องคิดสั้นอย่างนี้ล่ะเพื่อนนะไม่สงสารเพื่อนแกเลยเหรอลงมาคุยกันก่อนดีกว่านะอาเทียนหยุดนะเปียวฉันไม่เคยโทษแกเลยถ้าไม่ใช่พี่เคยของแกโกงเงินของฉันไปนะฉันคงไม่ต้องลำบากอย่างนี้หรอกเธอคิดสั้นแบบนี้เหรอฉันไม่เคยทำความชั่วกับใครไม่เคยคิดร้ายใครฉันแค่อยากทำให้ฝันของฉันน่ะมันเป็นจริงฉันผิดด้วยเหรอพี่ชายเขายังหนุ่มนั่นอยู่นะเก็บชีวิตไว้สร้างฝันขึ้นเป็นจริงสิฮะนั่นสิความฝันของผมตอนนี้เหลือแค่นอนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมถ่ายไว้ผมมองเห็นอยู่อย่างฮ่องกงเป็นสถานที่ทำให้คนมีไฟสร้างอุดมการณ์ตัวเองขึ้นมาได้ผมใช้ชีวิตของผมทั้งชีวิตผมพยายามที่จะสร้างของเล่นให้เด็กได้มีความสุขขึ้นมานะแล้วทำไมล่ะทำไมสวรรค์ไม่ให้โอกาสผมเลย
ทำไมล่ะอาเจียอาเปียวแกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันในวันนี้ฉันจะเสียสละเพื่อความฝันพวกแกช่วยดูแลพ่อแม่ฉันด้วยนะลาก่อนอย่าเชื่อฉันจะทำไมฟันไม่ตายง่ายๆหรอกมาจากหัวกระโหลกง่ายฉันโดนได้ตายเลยอาเทียนอาเทียนฉันนับถือแกเป็นพี่ตั้งแต่วันแรกไม่ว่าแกจะทำอะไรพูดอะไรฉันเชื่อแกหมดเลยฉันยืนอยู่ข้างแกเสมอมาไว้แกมีความฝันมีความมุ่งมั่นบากบั่นเท่านั้นฝันจะเป็นจริงไงแกพูดแบบนี้แล้วมันเรื่องอะไรแกต้องมาโดดตึกตายอะล่ะได้ถ้าแกจะตายฉันจะตายด้วยอาเชียงเฮ้ยเดี๋ยวรวมนะอาเชียงไม่นะไอ้แกด้วยไอ้ช่างงานเอาขึ้นไปยืนเตะอีกคนนึงละเล็กแน่นะบ้าไงวะไม่ตายเห็นที่จะไม่ได้หรอกแกดูสิคนมุ่งกันเต็มเลยนักข่าวก็เยอะแยะมันต้องเป็นข่าวใหญ่แน่เลยหากเขารู้ว่าเล่นๆดีกว่าเขาคุกแน่ๆรักกันเหลือเกินอาเจี๊ยบตายด้วยกันต้องช่วยฉันเล่นละครหน่อยนะตกลงนะเจ๊ทำไงฉี่จะราดแล้วเหมือนเดิมทำตามฉันพูดแล้วกันเข้าใจนะว่าไงเอาไงก็ได้ลงมาลงมาเถอะอย่าคิดสั้นเพื่อนพูดถูกแล้วฉันจะสร้างเกมนี้ออกสู่ตลาดเป็นไงเป็นไงบ้างนะอย่ามุกขอทานหน่อยไม่เป็นไรรับรองนะไม่ใช่ไปตายง่ายเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าหนีแกเอาเงินฉันแล้วแกหายไปไหนฉันตามหาแกทั่วเลยแกจะไปไหนเหรอฮะแกจะไปไหนถือว่าฉันขอยืมมาแล้วกันแล้วก็คืนให้ขอยืมเหรอปรุพักเดี๋ยวนี้เลยเปียวเห็นว่าไม่เป็นพี่นะปล่อยก็ไปเถอะแต่เขาโกงเงินคนอื่นดินะเขาเอาไปลงทุนใครถูกใครผิดเอาไปคุยกันทีหลังท่านได้ใช่ก็เป็นพี่เขยของเธอนะพี่เขยจะเดือดร้อนแกเห็นพี่เป็นพี่หรือเปล่าคะโอ้ยปล่อยเสียงอย่าหนีเลยเปียวเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกงใครจะรู้ว่าอาเทียนไปกู้มาแค่เอาไปลงทุนถ้ามีก็เอามาคืนให้ละหน้ามีหน้าละสิเอาเสียงขึ้นมาพูดซะดีทำใจดีสู้เสือมันไม่กลับมาแล้วจะบอกให้รู้แกชี้ทางมาหรือเปล่าพ่อหาชี้ทางพ่อบอกเป็นผู้ชายตัวเน็ตขาดไงเล่าพ่อเธอก็พูดประหัวโลโลแต่เธอเห็นขี้ดีก็ไส้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเลยจะกลับมาหาเธอนะนั่นเอามาตัวนี้เจ๋งต้องโทษอาเทียนนั่นแหละบ้าก็อาเสียงกันบังเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆนี่นะหากช่วยกันหาก็ไม่มีอะไรหรอกมันไม่ชมกันได้แบบนี้แหละพี่ใหญ่ผมไม่อยากจะเถียงกับพี่หรอกนะอาเสียงกวงเงินชาวบ้านเขายังไงเราก็ต้องแจ้งความอาเสียงคนนี้ไปไหนบอกมาถ้าไม่บอกพี่มีความผิดด้วยนะจะบ้าหรืออาเปียวแกจะจับพวกเดียวกันหรือไงนั่นสิอาเปียวนี่เขาสมยอมกันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะความโลภมาทำระเบิดวายที่บ้านด้วยฮะมาก็อะไรจะเข้าวินจะเฮงเฮงก็ซวยกันทั้งบ้านแหละพี่ใหญ่ไปเถอะจะไปร้านดีกว่าเดี๋ยวเสียบ้านจะมาโทษฉันอีกนี่พี่ใหญ่นี่พี่อย่าจ้องนะกินข้าวยังอ่ะมาออกแล้วมาออกแล้วมาแล้วมาแล้วมาหิวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเรานั่นไงตัวนั้นตัวนั้นข้าววินแน่เขียนก็สิเขียนก็สินั่นไงอยู่นั่นเมื่อกี้ข้าวเที่ยงที่นี่ประจำอ่ะไปกินคนเดียวอร่อยเหรอเมื่อกี้นี่เกือบจับเสียงได้แต่มันดิ้นหลุดหนีไปได้ไม่รู้มันหนีไปไหนเสียใจด้วยนะฉันช่วยอะไรไม่ได้เอาหน้าอย่าคิดอะไรมากเลยจับมันได้มันก็ไม่มีเงินให้เราไม่เอาหน้าเราเป็นสามทหารเสือทำไมต้องคุยกันเรื่องไม่สบอารมณ์ด้วยล่ะอาเทียนแล้วเรื่องเงินน่ะเหรอเรื่องเล็กน้อยนะเพื่อนแบงค์เรามีเยอะแยะหน้าตอนนี้อยู่ในช่วงติดต่อขอกู้กับเขางั้นก็ดีแล้วล่ะนะอย่างน้อยก็ไม่เสียค่าโฆษณาโฆษณาฟรีล่ะอะไรไม่มีการลงทุนเลยนี่นะอะไรบริษัทประกันชีวิตก็คืนเงินปันผลให้นะตอนนี้ฉันยังไม่ร้อนเงินนายเอาไปก่อนก็แล้วกันนายขายผลงานได้แล้วก็มาคืนฉันก็แล้วกันวางใจเถอะนะเงินไปกี่หมื่นฉันพอมีและเราก็ติดต่อกู้อยู่ขอเวลาแค่2อาทิตย์ถ้าโปรแกรมฉันออกมาอย่าว่าแต่เงินอาชีพที่โกงแม้แต่หนี้สินที่กู้มานะฉันก็ใช้เขาได้หมดนะไม่ต้องห่วงหรอกเก็บเงินเอาไว้เถอะงานที่บริษัทเร่งมากไม่มีเวลาคุยด้วยแล้วแล้วเรื่องพรุ่งนี้แกจะไปหรือเปล่าล่ะก็ต้องไปสิฉันรับปากท่านว่าจะไปด้วยดินะงั้นแกไปก่อนนะฉันจะไปกับอาเชียนเฮ้ยอาจะไปทำไมวะ
ก็เราเพื่อนกันนี่นะพวกแกมีรายชื่อแต่ว่าฉันเคยมีซะที่ไหนอะไรกันวะเราจอดที่เขานะใครดีใครได้ถ้ามีเรื่องฉันไม่รู้นะจะบอกให้อะไรอ่ะผมเลยจะเข้ามาจอดคุณแย่งผมทำไมไม่สบายหรือเปล่าคุณใส่แว่นตาหน่อยดีไหมหาเรื่องกันดีวะหาก็หาสัวมีอะไรไหมอ๋อมีสิคุณแก่ได้ไหมคนแบบนี้ไม่ตายดีหรอกเฮ้ยนี่เฮ้ยนายบอกจะไม่ช่วยฉันไงเห็นมันงอแล้วสิใช่ไหมอ้าวฉันช่วยแกยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอเนี่ยไฮโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณคือยี่หยงเทียนเหรอใช่แล้วอย่าขวางทางข้ามาคุยที่นี่นะโอ้โหสวยขึ้นจะจำท่านไม่ได้นึกว่าทักผิดซะแล้วนะเนี่ยยังปากหวานเหมือนเดิมนะตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อครับนี่นามบัตรผมนะอ๋อเปิดบริษัทอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอย่าไม่เบาเลยอ่ะเรื่องคุณเลยครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเหรอฮะแหมซื้อคุณไม่ได้หรอกผู้จัดการอ๋อไม่หรอกนี่มาเจ้าเฉียงทำไมไม่พูดไม่จาบ้างตอนนี้ทำอะไรอ่ะทำงานแบงค์แบงค์เหรออืมก็ดีนะมั่นคงดีอ่ะแม่เร็วหน่อยสิมาแล้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันนะคุณก็ไปก่อนเถอะจ้ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายนี่เห็นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะซูแล้วนะแต่เป็นเพราะคารมต่างหากแล้วแล้วจะเก่งสนใจหล่อนไหมสนใจสิเมื่อก่อนหล่อนไปดาวโรงเรียนเลยนะมาฉันจะช่วยจีบให้แกนะข้าออกมาเราต้องควงแกออกมาจริงสิเลยข้าเดี๋ยวไม่ทันนะสู้ไม่ทันแกซะมากกว่านะอย่าไปมองแต่อดีตเลยนะมองอนาคตดีกว่าสมัยที่เรียนนายเก่งที่สุดเลยนะได้ที่หนึ่งของห้องเราปีถัดมาแกสอบได้เนี่ยนายสอนวิธีอ่านหนังสือให้แล้วก็เอาเลคเชอร์มาให้ฉันอ่านปีนั้นฉันได้ที่หนึ่งต้องขอบใจนายมากกว่าที่ช่วยขึ้นปีที่สามฉันหาเงินพันเหรียญแรกได้ปีที่สี่ฉันก็ค้าขายอีกได้หนึ่งหมื่นแรกในชีวิตพอม.6ฉันหาเงินได้ห้าหมื่นเหรียญแล้วแล้วก็เอนทรานซ์ได้ด้วยส่วนแกก็ได้ที่หนึ่งเสมอมาแล้วก็สอบติดวิศวะอันดับหนึ่งแต่ว่าหามาเทียบกับตอนนี้ดูซิว่าใครเก่งกว่าใครก็นายอยู่ดีนั่นแหละเน่แกมองข้ามฉันเรื่องไงวะฉันเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนำเหรียญทองให้โรงเรียนตั้งหลายเหรียญลืมกันแล้วเหรอฮะแกเก่งมากฉันไม่เคยเห็นเธอสามคนทะเลาะกันเลยพ่อหลินสามัคคีกันไว้อย่างนี้นะได้ยินไหมเอาเปียวหาเรื่องแกต้องช่วยฉันต่อกันแล้วนี่กรรมการมาครบแล้วขับประชุมเธอเรื่องการสร้างอาคารใหม่แหละครับผมไม่ใช่วิศวะแต่ผมเข้าประชุมด้วยได้ไหมครับอ๋อได้สิป้าแล้วฉันล่ะว่าไงฉันอ่ะแกอยู่นี่ไงอยู่อะใครอ่ะหน้าเด็กออกมาแล้วนี่อาเทียนประชุมทำไมกันเลยอยากรู้ดิวะอาเทียนแกยุ่งอะไรด้วยวะข้อเสนอแนะของพวกท่านน่ะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าทางรัฐอนุมัติที่ดินแปลงนี้ให้กับเราหรือยังล่ะครับเรียบร้อยแล้วเขาเซ็นอนุมัติเป็นทางการแล้วถ้าอย่างนั้นงานชิ้นแรกที่ต้องเริ่มทำก็คือต้องสำรวจความแน่นของดินก่อนที่จะลงมือทำนะครับเออเปียวไม่เสนอโครงการแกเหรอมันไม่จำเป็นหรอกหน้าเอาหน้าเรามีความเห็นนี่นะโครงการนี้เยี่ยมมากและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับทุกท่านไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดก็อย่างนี้นะครับโครงการของอาเปียวน่ะที่ว่างเปล่าข้างสนามกีฬานั่นเราจะสร้างอาคารสูง5ชั้นขึ้นชั้นล่างเป็นโรงอาหารและสโมสรครับชั้นที่2ทําเป็นห้องเรียนนักเรียนชั้น3เป็นห้องดนตรีชั้น4ทําเป็นห้องศิลปะชั้น5เป็นห้องสมุดนะครับแล้วดาดฟ้านั่นเอาปีจะทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มครับหน้าต่างเอาแบบใหม่ทําเป็นกระจกล้วนๆแสงแดดจะส่องเข้าห้องอย่างเต็มที่สว่างที่สุดเปลี่ยนจากบรรยากาศเก่าๆที่อบอ้าวไม่น่าเรียนแบบก่อนห้องที่สว่างสว่างจะทําให้สมองเปิดกว้างพวกนักเรียนจะเกิดความรู้สึกอยากเรียนและรับสิ่งที่ครูมอบให้ผมเห็นว่าโครงการของอาเปียวเนี่ยน่ายกย่องมากครับเขาก็ชอบเวอร์อย่างนี้แหละครับเฮ้ยโครงการนี้ดีมากทำไมไม่เสนอมาเพราะว่าเราน่าจะทำได้นะอาเปียวเขาทำงานค่อนข้างจะรอบคอบนะครับแต่ไอเดียนี้มีแต่อาเปียวเท่านั้นที่คิดค้นขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเราเคยเป็นนักเรียนเราเข้าใจความรู้สึกบรรยากาศแบบไหนทำให้เด็กอยากเรียนมากครับนี่อาเปียวมีเวลาหรือเปล่าล่ะมาเป็นกรรมการโรงเรียนสิผมไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับความจริงผมอยากเห็นอาคาร5ชั้นนี่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เด็กรุ่นน้องของเราได้รับประโยชน์นะครับนี่เงิน 50,000 ผมอยากบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางโรงเรียนของเรา
โอ้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกครับผมมีเงินแค่นี้เองมีให้ก็แต่ความห่วงใยหาให้คนอื่นทำน่ะผมคงไม่มั่นใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโรงเรียนเรามีศิษย์เก่าที่เก่งกาจก็คืออาเปียวนี่ถามว่ามีกินกันเถอะกินไม่ลงหรอกเอ้ยไม่ต้องกลุ้มใจนะแค่แปลนใบเดียวมันยากที่ไหนวะนายพูดมันง่ายกว่าดิถ้ามีอะไรจะช่วยแกอยู่แล้วนะเราทำงานให้กับโรงเรียนของเรามันน่าภูมิใจนี่นะนายจะพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่พูดก็พูดนะโครงการนี้ไม่มีแกมันก็ไม่ไหวนะอาเชียแกว่าไหมฉันรู้แกดีแต่พูดไม่เคยทำเลยเอาไปใช้ไปทำไมอ้าวยังอยู่เหรอจะกลับแล้วล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปสิไปส่งกลับสิไปสิเฮ้ยผู้หญิงพวกนี้เลยมีรถเก๋งคันเดียวก็เรียบร้อยไม่ยากเห็นไหมขึ้นรถแล้วเฮ้ยเป็นไรกำลังคิดอะไรอยู่งั้นต้องสำเร็จแน่มาจะร้อนๆเลยนะบะหมี่สูตรใหม่ขอบคุณนะครับซุปไก่ชั้นหนึ่งหมูอบเห็ดหอมปรุงรสอย่างดีเลยละจ้าดูสิชิมดูเป็นไงน่ากินเลยนะดีลองชิมดูสิรสชาติเป็นไงบะหมี่สร้างสรรค์นะเป็นไงรสชาติเป็นไงดีไหมนี่อย่าเพิ่งรบกวนเขาน่ากินอิ่มแล้วก็ถามดีกว่านะงั้นติดชมเลยนะสบายสบายนะขอบคุณนะสบายมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอฮะนายนี่มันการลอดจริงๆเลยแกเพิ่งจะรู้หรอว่าเพื่อนของเพราะฉันใช้สับผิดไปก็ได้มั้งว่าตราเป็นซี่กันหรือเปล่าเนี่ยนายพูดเพราะมากนายอ้างว่าทำเพื่อโรงเรียนแต่ไปลึกๆนายจ้องจะหาผลประโยชน์ใช่มั้ยแกพูดอย่างนั้นไม่ยุติธรรมนี่ว่าแกก็เห็นฉันควักนี่เงินตั้ง 50,000 ฉันควักให้พวกเขาไปสดๆนี่นะแต่ว่าเงิน 50,000 นั่นน่ะเป็นเงินเดือนของลูกจ้างของนายนี่นะแต่โรงเรียนสำคัญกับพวกนั้นนี่ว่าฉันตามนายไม่ทันเลยว่ะนายจะทำอะไรก็ตามนะฉันรู้ต้องมีผลตอบแทนเรื่องก่อสร้างแกเก่งเพราะแกเป็นวิศวกรสร้างแต่เรื่องหาเงิน 101 ล้านมันต้องฉันเข้าใจมั้ยแต่พอเราอายุ30กว่าแล้วนะอาเปียวอยู่กะล่อนที่ได้ไหมเฮ้ยคราวนี้จะเอาจริงเอาจังนะเพื่อนจะหาพวกธรณีวิทยาสำรวจผืนดินนะนะนี่บอกซะก่อนนะอะไรถ้าว่านายอยากจะหาผลประโยชน์จากโครงการแล้วก็เราเลิกคบกันเป็นเพื่อนเลยแกด่าฉันเสมอฉันก็เลิกคบแกได้เหมือนกันเฮ้ยใครเลิกคบใครเรื่องนี้อย่าล้อเล่นนะกลับมาทำไมก็แกให้ไปส่งเขาแล้วฉันก็กลับมาสิโธ่ไอ้โง่เอ้ยใช่แกจีบเขาแล้วนี่วะแกไปส่งเขาก็พาเขาไปกินข้าวแล้วก็ดูหนังฟังเพลงต่อสิโง่จริงก็ท่าทางเขาไม่สนฉันเลยสนมันเหลือเสียเวลาเปล่าสอนเขาเหรอจะสอนหมูปิดต้นยิ้วง่ายกว่าสิแม่พูดอย่างนี้ผมเสียหายนะแม่นะฉันสายแล้วต้องรีบไปสอนขอตัวก่อนก็แล้วกันไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องขอซื้อของขายป้ารับไปเถอะป้ารู้จักมันดีก็ได้ก็ได้ขอบใจเดี๋ยวจ้าขอบใจรู้แล้วครับบ๊ายบายนะคืนนี้ไปกินข้าวบ้านฉันนะอย่าลืมนะรู้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมองอะไรอยากจีบดาวโรงเรียนมากมีโอกาสนะพรุ่งนี้มาสู่ที่บ้านนะเอารถของฉันไปใช้นาฬิกาด้วยต้องให้รอที่สุดนะเอาไปให้หมดเลยอีกอย่างนึงนี่เอาทิชชู่ไปด้วยนะคอยจังหวะเอากระดาษนี่เช็ดหน้าให้เขาแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเข้าใจไหมไม่ต้องหรอมั้งไม่ได้หรอกพอถึงจังหวะนั้นจะแวะเซเว่นซื้อได้ยังไงกันเล่าฮะมันไม่ไวอย่างนั้นหรอกแกไม่ไวเขาไวจะทำยังไงดีเหรออย่าลืมมารอไปด้วยนะอีก10นาทีก็กินได้แล้วนะรู้แล้วทำงานเอาแม่ครับมาผมจะช่วยนะ
คุณป้าครับให้ผมช่วยดีกว่านะไม่ต้องป้าให้มากินอย่างเดียวกินอย่างเดียวไม่ต้องทำงานหรอกทำไมพูดอย่างนั้นเล่าตามสายตาของฉันธุรกิจการเคหะต้องรุ่งไปถึงปี97มีแต่ขึ้นไม่มีลงผมเห็นด้วยครับก็ต้องเห็นด้วยสิไม่งั้นวิศวะจะทำอะไรกินเล่าเขาไม่กระล่อนเหมือนแกหรอกคุณลุงครับเขาล้อเล่นกับผมนะครับพี่จะเอาข้อมูลเรื่องเรียนของเธอมาให้กันแล้วกันนะขอบคุณนะครับอย่าเรียนอะไรบ้างตัวบอกพี่ก่อนนะจะได้จัดสรรได้ถูกต้องเขารักเรียนก็ดีแล้วนะใช่แล้วเรียนจบที่จะดีไซน์เสื้อผ้าออกไปขายทั่วโลกเลยเพื่อคุณจะรู้ว่าลงทุนแบบนี้มันคุ้มกว่าล่ะตอนเนี้ยกินข้าวกันดีกว่านะกินข้าวพี่เปียวบ้านที่ไหนน่าอยู่นะครับดูที่มันแข็งแรงสักหน่อยนะฮะเราจะได้ย้ายบ้านกันไงครับเจอไม่ว่าจะทำอะไรเราจะต้องก้าวไปทีละก้าวช้าหน่อยแต่มั่นคงถ้ากระโดดพลาดไปแกจะล้มนี่เรากินก่อนแล้วค่อยคุยดากับข้าวเย็นจะไม่อร่อยอาเปียวลองกับข้าวของหนุ่มเขาหน่อยสิอ๋อครับแกทำอะไรอ่ะเออก็ใจร้อนไปจะทำให้เรื่องมันเสียนะสิโอ้แกล้อพ้องแกกันเหรอเนี่ยฮะทีนี้ค่ะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวแล้วอาเทียนล่ะเขามีงานด่วนมาไม่ได้เขาให้ผมมาคนเดียวถือไหมครับฮะไม่ถือแล้วค่ะเพื่อนเก่ามาคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันนี้คุณแต่งตัวดูดีมากเลยนะผมแต่งดีทุกวันเหรอฮะจะทานอะไรเหรอครับกุ้งมังกรที่นี่อร่อยเอ้ยเปล่าหน้าล้อกันเล่นเท่านั้นเองไม่ได้อะทำไมนายเล่นกับเพื่อนแรงๆแบบนี้นะเล่นกับเพื่อนไม่ได้ยังเล่นกับใครนายอยากดูก็ลงไปดูคนเดียวกันแล้วกันทำไมต้องโกรธด้วยวะนายรู้ไหมนายมันเห็นแก่ตัวทำแบบนี้อาจทำร้ายเพื่อนก็ได้ฉันไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าฉันมีเพื่อนสองคนหากมีอะไรที่ทำให้เพื่อนต้องเดือดร้อนหรือทำลายมิตรภาพน่ะฉันก็จะไม่ทำดังนั้นฉันจะไม่มีวันทำร้ายแกเด็ดขาดแต่หากแกคิดมากไปเองก็ช่วยไม่ได้ทุกทีเลยหากป้าแกเข้าไปในแบงก์ก็จะพูดว่าวันนี้จะฝากดีหรือว่าจะถอนดีนะเพื่อนที่แบงก์มองผมใหญ่แล้วก็บอกว่าป้าเขาจีบคุณผมไม่ยังรู้ตัวผมมีเสน่ห์กับคนแก่ขนาดนั้นโอ้ยเสน่ห์แรงบริษัทของอาเทียนเนี่ยเขาใหญ่หรือเปล่าล่ะคะก็มีลูกน้องสัก 5-6 คนไอ้เธอเข้าช่วยบอกเขาว่าคุณทอมมี่เนี่ยอาจจะมีงานให้เขาช่วยนะคะได้สิขอบคุณมากนี่เราไปดูหนังกันสักรอบผมเลี้ยงเด็ดไปเลยอ่ะกระดาษกับผมมีกระดาษทิชชู่ทุเรศจริงๆเลยไม่รู้พักนี้เป็นอะไรเซ็งเหลือเกินนะอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ย hey, ไม่ใช่แกบอกเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทำใจให้สบายออกเที่ยวเตร่ซะบ้างสิเพื่อนฝูงที่ทำงานก็มีนี่นะอย่าซีเรียสแล้วแกจะไม่ต้องเปลี่ยนเฮ้ย hey. ทำไมออกมาคนเดียวล่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างละไปเฮ้ยว่าไงว่าไงว่าไงทำไมมาอยู่นี่ล้มเหลวหรือไงเพราะไอ้นี่แกเอาออกมาทำไมกันล่ะวะเนี่ยไม่ใช่ออกมันหล่นเองทำไมถึงสับเพร่าวะฮะอาเทียนเอาถุงยาให้เข้าไปทำไมกันเขาก็เตรียมพร้อมอย่างนี้เสมอล่ะเนี่ยโอเคโทษฉันอย่ามาปรึกษาฉันอีกไม่อีกแล้วอ่ะงั้นเอาของฉันคืนมาสิอย่าให้หล่นแตกนะเอาไปคืนระวังหน่อยในการคืนไปไทยเลยคืนไปโอเคแมวที่บ้าน
ที่นี่จะบ้าไงกอดมาให้ไม่เล่นนะอายคนก็จะบ้าหรือเทียนเฮ้ยเปียวมันจะเปียวช่วยด้วยเปียวเฮ้ยเลิกอย่าเล่นเปียวช่วยด้วยเปียวเล่นเดี๋ยวกรอดมาให้กรอดจริงเลยบ้าปัดทำแล้วเฮ้ยจะบ้าหรือไงแกได้พอแล้วเพียงพอแล้วนะพอแล้วขอโทษครับไม่เป็นไรจ้ะเรียบร้อยครับนับดูก่อนไม่สบายหรือเปล่าไม่แน่สบายดีไม่สบายต้องไปหาหมออย่าปล่อยไว้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับนี่ป้าเซินคนนี้ห่วงนายจริงๆเลยว่ะนะฉันไปหวัดจะตายแล้วอย่ามาแซวหน่อยเลยเฮ้ยโทษค่ะเล่มนี้ฉันฝากเล่มนี้ฉันถอนช่วยจัดการให้หน่อยนะคะครับได้ขอโทษครับขอบคุณไม่เป็นไรค่ะอากาศเปลี่ยนต้องระวังหน่อยนะใช่ครับคุณต้องหอบเอกสารมากมายแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะตำแหน่งก็ดีหรอกแต่ทำงานจับกังเนี่ยขอบคุณครับฉันต้องหาต้องขอบคุณขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่คนที่สวยดีนะใช่แล้วใช่แล้วสวยมากใช่โอ้โหหมดเลยเต็มหน้าเลยขอบคุณมากนะครับคุณหวังกิจการพ่อขยายอาจจะเช่าเพิ่มเติมนะครับดีไม่ดีเช่ามันทั้งชั้นเลยไม่อยากได้คำขอบคุณนะสรุปแล้วว่าสิ้นเดือนเคลียร์ให้หมดนะได้ครับได้เดี๋ยวดีๆนะครับโทษนะคะฉันอ่านหนังสือพิมพ์บอกว่ามีของขายนะคะอ๋อครับมีร่มอยู่300กว่าโลคุณนายเฉียงพาเข้ามาดูหน่อยสิจัดการให้ด้วยนะอ๋อค่ะๆๆเชิญทางนี้ค่ะเชิญค่ะเราอูมานี่อันนี้คุณเย่บอกตรงๆนาฬิการ่มพวกนี้มีตำหนิเยอะแยะจะขายให้หมดเลยครับใช่สิไม่ขายสินะจากเงินเดือนให้อดตายอ่ะเงินเดือนบริษัทไม่มีเงินเหรียญแล้วอีกอย่างราคาของพวกนั้นฉันรู้เราช็อตแค่ช่วงเดียวเท่านั้นอาทิตย์หน้าเงินก็เข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวหรอกหน้าใจเย็นคุณเย่ครับเอาปากกาด้ามอื่นเขียนเถอะครับด้ามนี้เขียนแล้วลบได้นะครับลบได้เลยครับเห็นไหมครับแล้วมาวางไว้ทำไมกันเนี่ยก็มันเป็นตัวอย่างนะครับเรามีแจกทุกๆโต๊ะนะคุณเย่ครับเขาส่งโปรแกรมคืนมาแล้วครับมาลองหน่อยสิครับจะไหนครับสำเร็จแล้วใช่ไหมครับขอโทษนะคะสินค้าในห้องหากเหมาหมดจะลดได้ไหมคะ10,000ถูกที่สุดแล้วครับอุ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยเจ๊งแล้วเนี่ยว้ายทำไมเขาจับโปรแกรมอย่างนี้ล่ะแล้วใครจะซื้อไปเล่นน่ะโทรไปที่โรงงานเขาด่วนเลยนะตั้ง10,000เชียวเหรอลดหน่อยได้ไหมคะคุณนายเฉียงจัดการหน่อยสิอ๋อค่ะเฉินทางนี้ค่ะป้าคุณเย่โทษติดแล้วฮัลโหลนี่ผมแย่หยงเทียนนะตัวอย่างให้คุณทำมันระเบิดหมดแล้วนี่ผมบอกคุณแล้วไงโปรแกรมมันละเอียดมากเลยคุณเล่นกับผมทำแบบลวกๆผิดพลาดแล้วจะมาโทษผมได้ยังไงกันเหรอคุณคุณไม่ต้องพูดมากนะอาทิตย์หน้าผมต้องได้300ชิ้นตามที่ตกลงกันไว้น่ะได้แต่เรื่องประกันนะผมไม่ประกันนะคุณให้เวลาผมนิดเดียวแล้วเงินงวดก่อนคุณยังเคลียร์ไม่จบอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะทำงานคุณให้เรียบร้อยนะเราจะจ่ายให้ทั้งของเก่าและของใหม่ครบเลยเงินบริษัทเรามีเงินอยู่อีกเหรอตั้นสีเอาเทียนเอาเปียวงานก็ยังไม่เรียบร้อยเลยรับงานโรงเรียนอีกแล้วฉันบอกแล้วฉันจัดการได้เรียบร้อยนะนี่เคยได้ยินบริษัทก่อสร้างนี่มั้ยก่อสร้างเจ้าเฟยทำไมจะไม่ได้ยินเล่าเขาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างนี่นะเขารับปากฉันจะสร้างอาคารของโรงเรียนเราในราคามิตรภาพไว้ใจได้หรือเปล่านะแกไว้ใจใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าก่อนลงมือต้องสำรวจความหนาแน่นของดินให้เรียบร้อยซะก่อนน่ะมันก็ถูกต้องนี่นะถูกต้องนะอาจารย์อาเปียวคุณพ่อเล็กพ่อเล็กครับเชิญนั่งก่อนเลยครับเชิญนั่งดีเชิญนั่ง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 นั่
นึกไม่ถึงเลยนะเธอจะแข่งขันกับเรื่องของโรงเรียนด้วยโรงเรียนของผมนี่ครับน้ำชาให้น้ำชาขอบใจขอบใจโอเคเราหาบริษัทรับเหมาได้แล้วนะครับคือบริษัทเจ้าเฟยครับบริษัทเจ้าเฟยบริษัทใหญ่นะเนี่ยใหญ่ใหญ่มากคุยเข้ามาแล้วนะฮะถ้าจะรับเหมาในราคาที่เป็นกันเองถือเป็นการกุศลครับอาเปียวจะควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเกี่ยวกับงานขั้นตอนก่อนอื่นเขาต้องสำรวจความแน่นหนาของพื้นดินก่อนจะทำการก่อสร้างนะครับหมายความว่าไงอ่ะก่อนจะก่อสร้างน่ะเขาต้องสำรวจความแน่นของดินนะครับและเอาตัวอย่างดินไปทดลองเพื่อคำนวณการทำรากฐานครับเขาต้องการเงินที่ทำการสำรวจนี้ก่อนครับแล้วเป็นเงินเท่าไหร่360,000ครับต้องเร่งขนาดนั้นเชียวถ้าไปสำรวจพื้นดินจะก่อสร้างไม่ได้นะฮะเป็นความจริงครับเงินจะเขียนเช็คเงินสดให้นะจะให้จ่ายในนามใครล่ะครับนามบัตรนี่ครับจ่ายตามชื่อนี่เลยครับประกาศนี่ครับอ๋อดีครับดีเขาให้ผมเถอะนะผมจะไปจ่ายให้เขาเองนะครับต้องรบกวนหน่อยนะครับพี่ผมครับไม่ต้องห่วงครับเทียนทำอะไรเฮ้ยนายบอกไม่มาทำงานไงที่จริงลาไปแล้วแต่เจ้านายไม่ยอมช่วงสิ้นเดือนคนเยอะอะไรกันวะคนไม่สบายแกทำอะไรจะเข้าเช็คให้ไม่ต้องรอจะถึงแล้วมานะจะจัดการให้นะเอามานะเสียหน้าคนอื่นจะว่านะท่านเองเปิดหน่อยนะเรียบร้อยขอบใจไม่เป็นไรจะเรียนเพิ่มเติมแล้วไงคะถึงได้อ่านหนังสือกำลังวางผังเมืองใหม่ไม่อยากรับราชการไปชั่วชีวิตแล้วนะครับคุณมองการไกลแบบนี้ดีแล้วจะประกาศผลเมื่อไหร่อ่ะอีก2 วันก็คงจะรู้นั่นแหละระดับคุณไม่ต้องสอบก็ได้นะก็ต้องรับคุณไว้เลยล่ะค่ะเชื่อมั่นผมขนาดนั้นใช่เหรอการพอทำงานอีก2 ปีเงินเก็บเราควรจะซื้อบ้านอยู่ได้แล้วถึงตอนนั้นเราจะมีลูกสักคนหนึ่งหรือว่า2-3 คนดีนะเอ๊ะนี่ใครรับปากจะคลอดลูกให้คุณเนี่ยผมคิดว่าแม่แบบที่มีสติปัญญาดีเลิศอย่างคุณเนี่ยต้องให้ผลที่งดงามแน่คุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณคบคนอย่างอาเทียนถึงได้เอาความคิดนี้กลับมาไม่มีอะไรหรอกนะเขากะล่อนแต่ไม่เคยทำร้ายเราหรอกนะได้ยินว่าเขาเข้าไปยุ่มย่ามที่โรงเรียนเก่าอยู่นะถ้าไม่ได้ผลประโยชน์อ่ะเขาจะทำเหรอคุณหมายความว่าไงเหรอฉันแปลกใจตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วคนดีๆอย่างคุณไปคบเขาได้ยังไงนี่ฉันรู้จักคุณมานานรู้ว่าคุณไม่เหมือนเขาแต่ไม่รู้ว่านานเข้าเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมทีน่าเชื่อใจผมเถอะนะอาเทียนเขาเปลี่ยนผมไม่ได้หรอกนี่คุณไม่ต้องมาบอกฉันหรอกนะบอกตัวเองให้มากๆกันแล้วกันจะว่าคิดมากก็ดีระแวงก็ดีแต่ฉันจะไม่ไว้ใจเขาหรอกไม่มีอะไรหรอกนะโทษนะคะเข้าห้องน้ำก่อนเอ๊ะไมเคิลเจอกันได้ยังไงจอร์ดไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นน่ะสิยังอยู่เจ้าเฟยเลยโอ้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วงานก่อสร้างอาคารเซนอันถังนะสำรวจที่ดีหรือยังเซนอันถังเลยเอ๊ะเปล่านี่นะเปล่าเลยรับงานเยอะจนหลงละมั้งไม่มีจริงๆนะงานสำรวจพื้นดินจะต้องผ่านมือผมอยู่แล้วเนี่ยนะเออนี่ผมจะต้องไปฉนวันนะแล้วจะโทรไปคุยบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไรคะอ๋อเปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกอิ่มหรือยังล่ะกลับกันดีไหมน้องชายเก็บเงินด้วย
อาชิงนายมาหยุดงานเนี่ยมาทำงานเหรอเนี่ยอาทิตย์อยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่อยู่อ่ะฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนอาชิงบอกความจริงขึ้นมาก่อนวันนี้อาทิตย์เอาเช็คของโรงเรียนมาเข้าแบงค์นายหรือเปล่าฮะบอกมาเอามาเช็คจ่ายบริษัทก่อสร้างเจ้าเฟยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วเขาจ่ายให้กับใครอ่ะเฮ้ยอยู่กับพร้อมหน้าใช่ไหมเฮ้ยอัปเปียวอย่าใจร้อนได้ไหมอาเทียมาแล้วถามให้รู้เรื่องก่อนสิได้ไหมบริษัทเจ้าเฟยบอกว่าไม่ได้รับงานของโรงเรียนฉันนี่กรรมการจ่ายเช็คให้เจ้าเฟยแต่ว่าเช็คนี่หายไปอยู่ที่ไหนเล่ามันจ่ายไปบริษัทนายได้ยังไงนายทำอะไรลงไปบอกฉันสินี่นายคงไม่ทำอย่างนี้หรอกนะอาเทียนปลอมแปลงเอกสารติดคุกนะเปียวเฮ้ยจะไปไหนอ่ะเปียวเฮ้ยเบี้ยวขวางนะเทียนอันตรายนะเทียนเทียนให้ฉันไปด้วยจะฝากข้อความนะฮะเทียนพี่ไอเอ็มไงให้เจ้าของเครื่องหยุดรถด้วยผมมีเรื่องจะคุยกับเขาไม่ต้องก็ได้บอกเขาว่าหาเป็นเพื่อนต้องหยุดรถไม่รู้จะคุยด้วยแต่ว่าฉันไม่มีแกทักกับเพื่อนได้เลยฉันเหลือทำนายนายบีบคั้นฉันตะขางแล้วหากฉันไม่ได้เงิน 300,000 ฉันเอาสินค้าไม่ได้นะเอาสินค้าไม่ได้ฉันก็ล้มละลายถือว่าฉันยืมไปใช้ก่อนได้มั้ยนี่มันนายโกงนะไม่ได้ยืมหากไม่ใช่พี่เขยแกฉันคงไม่ตกอับอย่างงี้นายพูดถูกแล้วนายหักหลังเพื่อนนายหักหลังไปแต่โรงเรียนของนายเลยฉันทำอะไรมีเหตุผลทั้งนั้นน่ะนายมันมีเหตุผลเดียวเห็นแกตัวยังไงล่ะโอเคฉันผิดเองขอสักครั้งได้ไหมไม่ได้ฉันต้องแจ้งความไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันมา10 ปีแกอยากให้เพื่อนตายแกจะทำอะไรแกก็ทำตามสบายเถอะสวัสดีครับคุณพ่อครับมีธุระอะไรอ่ะเปียวเขาเป็นไรอ่ะเขามีงานต้องรีบไปจัดการด่วนนะครับโครงการก่อสร้างโรงเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับคุณพ่อครับอ๋อใช่แล้วเรื่องก่อสร้างพ่อไม่เคยรู้ต้องพึ่งอาเปียวเขานะแต่อาเปียวทำงานพ่อก็หมดห่วงอ่ะครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงครับครับผมมาชื่อเฉียงฮะบอกอาเปียวว่ามีอะไรค่อยๆพูดกันนะครับอย่าใช้ความรุนแรงเข้าใจไหมครับให้เขากลับมาหาผมผมรออยู่ที่บริษัทครับครับขอบคุณมากครับโทษค่ะคุณเองเหรอคุณคือผมทำงานที่แบงค์ไงคุณจำไม่ได้เหรอครับผมมาชื่อเฉียงคนเอาทิชชู่ให้ผมด้วยอ่ะจำได้ไหมครับวันนั้นนะอ๋อพนักงานแบงค์นั่นเหรอครับเอ๊ะทำไมคุณมาอยู่นี่ล่ะผมมาหาเพื่อนของผมครับแล้วคุณมานี่ทำไมฮะฉันจะไปด่าเท่าแก่เฮงซวยอะสิเท่าแก่เฮงซวยเหรอใช่คาราดิกาเขาไปดังสักเครื่องร่มก็เปื่อยด้วยเอาเงินแม่จะไปเป็นหมื่นแล้วจะมาต่อว่าเขาอะสิเข้าใจผิดหรือเปล่าผมว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้หรอกฮะรู้ได้ไงรู้จักเขาเหรอผมเคยพบเขาครั้ง2 ครั้งคนเลวๆอย่างนี้นะเกินของคนแก่เขาก็หลอกเอาได้คนอย่างนี้ทำมาหากินไม่ขึ้นหรอกจะบอกให้คุณมาหาเย่เวิร์ดเทียนเลยครับผมก็มาหาเขาเหมือนกันเขาหลอกเงินแม่ใช่10,000 เหรียญแน่10,000 เหรียญจิ๊บจอยนะเขาเป็นนี่แม่ผมเป็นแสนรู้ไหมคุณผมจะมาพังบริษัทมันให้ราบเป็นหน้ากลองไม่อยากถูกลุกหลงคุณรีบไปดีกว่างั้นคราวหน้าช่วยค่อยมาก็แล้วกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายแกทำอะไรอ่ะหลอกแม้กระทั่งเงินของคนแก่งั้นเหรอเพื่อนอย่าดีตาด่านะก็ช่วยเงินฉันบ้างสิไม่ใช่หรอกคนแก่น่าสงสารข้างในของแกวะของมีตำหนิไม่งั้นจะขายแค่10,000 เหรียญเลยเช่าๆทวงเงินทวงทองข้าใช้ตายก็ไม่คืน
แม่ฉันเป็นไงบ้างคะโอ้ยแม่ไม่เป็นไรแค่เดินล้มแล้วก็เจ็บหลังเท่านั้นเองคนแก่นะลูกมันเป็นไปตามสังขารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณป้าอยู่สัก2คืนนะครับเราจะตรวจให้ละเอียดเลยครับคุณหมอคะคุณหมอต้องตรวจร่างกายอีกอาการขากำเริบเหรอคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรอให้หมอตรวจให้ละเอียดซะก่อนแล้วหมอจะบอกเองคุณเสริญครับคุณมาทำอะไรที่นี่ผมเอากระเป๋าเงินมาให้คุณผมเห็นใบเสร็จโรงพยาบาลก็เลยลองมาดูตอนแรกอะผมโทรไปที่บ้านแต่ไม่มีใครรับสายเลยตามมาที่นี่นะฮะขอบคุณมากค่ะคือคุณแม่ไม่สบายก็เลยพามาที่นี่นะเออใส่เงยแม่ช่วยเรียกฉันแล้วล่ะค่ะว่าไงคะแม่แม่อยากจะลุกขึ้นนั่งขามันช้าๆค่ะค่ะเออดีค่ะสวัสดีครับป้าคุณเป็นใครผมชื่อมาเจ้าเฉียงครับเรียกผมว่าเฉียงก็ได้หนูทำกระเป๋าตังค์หล่นเขาเก็บได้เอามาคืนนะคะคุณเป็นคนหนุ่มที่มีน้ำใจนะเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีฮะอีซิงแม่ไม่เป็นอะไรมากนะเรากลับบ้านดีกว่าพักสักคืน2คืนมันเสียเงินขอหมอกลับเอายาไปกินบ้านทุ่นกว่าเยอะแม่คะเรื่องเงินทองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะหนูหาเงินรักษาได้ตามใจเขาว่าไงเขาบอกว่างานนี้ไม่จบง่ายๆอีก2วันก็จะมาอีกจนกว่าคุณจะจ่ายเขาหมดทุกแดงเงินเราต้องจ่ายเขาแน่รอสินค้าเรามาก่อนกลัวจะไม่มีจ่ายหรือไงคุณเย่เราทราบว่าคุณเดือดร้อนแต่ทางบ้านของฉันก็ต้องกินต้องใช้ขอโทษเด็กนะครับนี่ครับผมก็เหมือนกันจะออกก็ออกไม่ว่าหรอกขอโทษเด็กครับโทษค่ะพี่ชายก็คือทุกแก่นี่เองอะใช่แล้วผมไม่ต้องแก่แล้วไงคุณเลวมากนะเงินของคนแก่คนเฒ่าคุณก็โกงเขาได้อ่ะขอมันมีตำหนิผมถึงขายให้ถูกๆทำไมคุณไม่บอกกันไปมีตำหนิล่ะผมบอกแล้วแต่เขาจะเมาอ่ะหมายความว่าจะไม่คืนเงินให้สิผมเอาเงินไปทิ้งน้ำดีกว่าคืนให้คนที่มาซื้อดูตอนต่อไปได้ที่ MV Hub